สวัสดีครับพอกับไอแสนชาแนลคือเก่านะครับมานี่ครับมานี่พามาเบิ่งวิธีทําบายสีครับบายสีสู่ขวัญนาคเนาะครับเนาะบายสีสู่ขวัญนาคนี่เป็นรูปหัวพญานาคเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอนนี้กําลังประกอบนะครับเป็นอันนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของบายสีนะครับเนาะอันนี้ก็จะให้เป็นรูปหัวพญานาคนะครับบายสีใส่ฝีมือพี่น้องฝีมือความปานิดโดยคุณยายนางนะครับฝีมือเบิ่งไล่เก็ดเลยพี่น้องไล่เก็ดมาใส่ใบคู่เลยเก็บเตะใบคูนนั่นนี่นะโอ้ส่วนเก็บนี่ใส่ใบคูนนะครับพี่น้องส่วนเก็บเนาะตรงนี้เนาะส่วนเก็บตรงนี้ใส่ใบคูนพี่น้องส่วนนี้ก็ใส่ใบตองเนาะส่วนหัวนี่ใส่ใบตองตองตรงนี้ใส่ใบตองกล้วยตานีเอาเนาะส่วนเก็บใส่ใบคูนพี่น้องใบคูนถ้าบางเก็บไกลๆเนาะเอามาไกลๆนี่แหละประกอบเป็นงอนเป็นพอลงมานี่เก็บบังไกลๆพี่น้องเก็บสวยงามประกอบแล้วจังมาเบิ่งใหม่นี่เป็นรูปเก็บนะครับเนาะบ่ทันได้สําเร็จสมบูรณ์นะครับพี่น้องตอนนี้เริ่มประกอบนี่เก็บวันนี้เสร็จมาวันนี้มื้อนี้เสร็จเลยแต่เอาบ่ได้เสร็จก็สิเสร็จก็สิเอาดีละเอาให้เสร็จเลยตอนนี้กำลังประกอบโดยคุณยายนางนะครับยายนางกำลังเห็ดใบสีสุขวนเนาะสุขวนหนักจะเห็นเพชรเป็นรูปพญานาคเลยพี่น้องกำลังเป็นรูปเป็นหลักนะครับเป็นรูปเป็นหลักกำลังครับกำลังประกอบครับกำลังประกอบนะครับส่วนหัวกำลังประกอบส่วนหัวเนี่ยต้องใส่ฝีมือความปานิดรูปหวานนี่ก็เป็นส่วนเก็ดนะครับลำคอสีแดงนี่หูมีตาหางยาวนี่ตามีลิ้นย่างดีโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องเบิ่งไกลๆสวยงามเก็บเหลี่ยมยบๆกำลังสวยกำลังสวยกำลังสวยครับกำลังสวยอยู่ค่ะด้านนั้นของด้านนี้ของงามกำลังขังตาใช่ไหมตาบ้านใดๆเนาะตาบ้านใดตาโอ้ยส่วนหัวส่วนหัวพี่น้องใช่ตรงนี้ค่ะมันจะเกี่ยวไปหมดมันไม่ต่อไปหันหันมาเป็นกระดาษโอ้นี่ใส่ลูกตาเข้าไปแล้วใส่ลูกตาเข้าไปแล้วพี่น้องงอนนี่เป็นส่วนงอนนะครับส่วนงอนใส่ลูกตาเข้าไปฝีมือเนาะใส่ผมงอนส่วนงอนส่วนลำคอตัวเก็ดนี่สวยงามพี่น้องใส่ใบคูนนะพี่น้องใบคูนส่วนเก็ดนี่โอ้สวยงามนะฝีมือเนาะใบสี
อืมออกมาเป็นรูปร่างแล้วพี่น้องมีรูปตามีรูปตาใส่งอนนะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องสวยงามบ่ตาบ่เดี๋ยวที่ท่านั่นดูเวลาอ่ะเดี๋ยวอันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วพี่น้องนี่เบิ่งดันน่ะเบิ่งดันดันดันข้างแล้วดูสิดันข้างนี่ครับเก็บกับสวยตัวนี่บ้านนี่เบิ่งสวยงามสำเร็จเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งนะครับนี่ก็เป็นวิธีเฮ็ดใบสีสู่ขวัญนาคนะครับเป็นรูปพญานาคนะครับเป็นแบบประยุกต์เป็นแบบใหม่นะครับสำเร็จใบตองงานฝีมือนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนหน่อยสำนีนะครับเนาะพอกันคลิปหน้านะครับสำหรับที่นี่ไลฟ์ก่อนครับสวัสดีครับ